เฉลิมชัยสั่งลุยดูแลทรัพยากรสวล.ดึงเทคโนโลยีเสริมแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพงานการเมืองวันที่11กันยายน2567 13:30 น.เฉลิมชัยสั่งลุยประสานใจคนนายทหารคนสนิททำงานแบบครอบครัวดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทะลวงข้อจำกัดใช้เทคโนโลยีเสริมแกร่งประสิทธิภาพการทำงานเพื่อชาติประชาชนวันที่11กันยายน2567นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทเปิดเผยถึงนโยบายในการกำกับดูแลและบริหารงานว่าการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงนายทหารคนสนิทจะเน้นการขับเคลื่อนภายใต้คำว่าครอบครัวที่เห็นอกเห็นใจเข้าใจใส่ใจผิดพลาดแก้ไขให้อภัยกันมุ่งให้ข้าราชการในสังกัดทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำจึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อกระทรวงเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปจะเดินต่อไปพร้อมกันในการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยและโลกอย่างยั่งยืนให้ได้นายเฉลิมชัยกล่าวว่าภารกิจของนายทหารคนสนิทมีจำนวนมากแต่มีเจ้าหน้าที่น้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพียง 75,000 คนแต่มีภารกิจต้องรับผิดชอบมากเช่นเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งป่าและทะเลมากกว่า100ล้านไร่เขตพื้นที่ทางอากาศทั้งประเทศการจัดการน้ำทั้งน้ำใต้ดินได้แก่น้ำบาดาลและน้ำบนดินภายใต้การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำลำน้ำสายหลักและลำน้ำสายรองทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดรวมถึงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งประเทศเช่นไฟป่าดินโคลนถล่มและดูแลอุทยานทั้งทางทะเลทางบอใบไม้กอไก่156แห่งสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่า8แห่งสวนพฤกษศาสตร์5แห่งพร้อมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนรวมถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสร้างอาสาทสมภาคประชาชนมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลอาสาสมัครป้องกันไฟป่าอาสาสมัครเตือนภัยทางธรณีพิบัติให้อาสาเหล่านี้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือภารกิจของนายทหารคนสนิทแม้ปัจจุบันจะมีอาสา 266,538 คนแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำรวดเร็วต่อการตัดสินใจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเพราะหากธรรมชาติถูกทำลายการฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมนั้นยากมากและบางอย่างก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ในการทำงานจึงจะเน้นให้ข้าราชการขับเคลื่อนประชาชนมีส่วนร่วมสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวสังคมจะน่าอยู่นายเฉลิมชัยกล่าวนายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่าสำหรับตนนั้นอาจจะดูดุแต่จริงๆไม่ดุเพียงแต่ค่อนข้างระเบียบและเอาจริงเอาจังกับการทำงานแต่จะไม่จุกจิกยุ่งหยิงกับน้องๆจะให้ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เสนอความคิดเห็นแสดงความสามารถได้เลยยินดีรับฟังจึงขอส่งต่อกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นายทหารคนสนิททุกท่านได้มาร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สมบูรณ์สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ต้องโทรมายืมเป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์รูปเงินกองโตทิ้งท้ายรู้เรื่องบันเทิงวันที่11กันยายน2567 13:17 น.ไม่ต้องโทรมายืมเป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์รูปเงินกองโตนับกันใหญ่กี่สิบล้านทิ้งท้ายรู้เรื่องก่อนหน้านั้นโพสต์ประโยคเด็ดผิดมากผิดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่สำนึกผิดหรือเปล่าสวยและรวยมากยืนหนึ่งวงการเป็กกี้
ศรีธัญญานอกจากจะโพสต์ประโยคเด็ดอยู่บ่อยๆล่าสุดก็โพสต์ลอยๆว่าผิดมากผิดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่สำนึกผิดหรือเปล่าอ่านข่าวทากูลอดีตสามีเป็กกี้ควงแฟนสาวที่ตั้งครรภ์จดทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่อ่านข่าวใจเย็นดราม่าทะเลาะกันนัวปมเป็กกี้ศรีธัญญาบูมสุภาภรณ์หลังเห็นคลิปหลายคนก็คอมเมนต์โดนใจชอบแคปชั่นพร้อมทั้งบอกว่าแซะแรงมากไม่น่าจะสำนึกสวยมากสวยน้อยไม่สำคัญแต่วันนี้พี่เป็กสวยจังเป็นต้นล่าสุดเป็กกี้โพสต์ภาพเงินธนบัตรกองโตทำชาวเน็ตตาวาวอิจฉาเลยก่อนไปอ่านแคปชั่นทิ้งท้ายไว้รู้เรื่องเลยโดนแกงแล้วว่านับตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่งจะได้นอนไม่ต้องโทรมายืมนะเอารูปมาจากเน็ตเฉยๆตื่นไปทำงานหาเงินดีกว่าโดยมีคนอยากรู้ทั้งหมดประมาณกี่ล้านก็มีคนช่างสังเกตมาตอบด้วยว่า27,400,000คาดกระดาษขาว100,000เป็นมัดมัด1,000,000จากภาพทับกันและที่ไม่มัด 1.4 ล้านคาดการประมาณนี้ค่ะ พรรคประชาชนมีมติไม่ส่งแคนดิเดตชิงรองประธานสภาเดินหน้าฝ่ายค้านเชิงรุกการเมืองวันที่11 กันยายน 2567 11:24 น.คริสเผยปชน.มีมติไม่ส่งแคนดิเดตลงชิงเก้าอี้รองประธานสภาเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชื่อใช้เวลาไม่นานได้ผู้นำฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีลงตัวแล้วเมื่อเวลา9:30 น.วันที่11 กันยายน 2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.เปิดเผยว่าพรรคประชาชนจะไม่ส่งแคนดิเดตชิงเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องด้วยมาตรา106แห่งรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาในเวลาเดียวกันได้ที่ผ่านมาอาจจะเห็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอผู้ท้าชิงรองประธานสภาอยู่บ้างซึ่งครั้งนี้พรรคประชาชนเป็นแกนนำฝ่ายค้านและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็เป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านและประกาศความมุ่งมั่นในการทำงานหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในที่ประชุมสภาตั้งแต่วันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้ที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนเมื่อวานนี้วันที่10 กันยายนมีมติไม่ส่งคนลงแข่งตำแหน่งรองประธานสภาเพื่อให้พรรคประชาชนเดินหน้าทำหน้าที่ต่อได้นายพฤทธิ์กล่าวว่าไม่ว่าหลังจากนี้ใครจะมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1 และ 2ตนอยากเห็นสภามีประสิทธิภาพโปร่งใสประชาชนเข้าถึงได้เนื่องจากปัจจุบันยังมีกฎหมายค้างอยู่ในวาระจำนวนมากและอยากให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของส.ส.ในสภาอีกทั้งความโปร่งใสในการตรวจรับอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะหน้าของประธานสภาและรองประธานสภาชุดนี้รวมถึงเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายและมีปฏิสัมพันธ์กับส.ส.หวังว่าอะไรที่รองประธานสภาคนก่อนอย่างนายปฏิพัฒน์สันติพาดาริเริ่มไว้ก็อยากเห็นรองประธานสภาคนใหม่สานต่อและช่วยผลักดันโดยการประชุมสภาวันนี้จะมีส.ส.พรรคประชาชนลุกขึ้นหารือกับประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนถึงทิศทางการบริหารรัฐสภาขอให้รอติดตามส่วนการเสนอชื่อผู้นำฝ่ายค้านคงไม่ใช้เวลามากนักเป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่านมาอาจต้องรอให้คณะรัฐมนตรีลงตัวก่อนเพราะการจะตั้งผู้นำฝ่ายค้านได้ต้องดูว่าพรรคไหนอยู่ซีกรัฐบาลบ้างซึ่งเมื่อชัดเจนแล้วพรุ่งนี้วันที่12 กันยายนจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคงไม่ใช้เวลานานในการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้าน
พรรคประชาชนชัดเจนว่าเดินหน้าในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกและตรวจสอบแทนประชาชนอะไรที่เห็นต่างต้องแข่งขันกันในเชิงความคิดส่วนที่เห็นตรงกันก็ร่วมแรงกัน